ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการให้บริการเรื่องราวดีๆจากหนังสือที่น่าอ่านผ่านทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้หนังสือสยามคือบ้านของเรามาถึงตอนที่24แล้วนะคะกับงานเขียนบันทึกจากชีวิตจริงของเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่ที่แมรี่บาลีสแตนตันลูกสาวเป็นคนที่มาเขียนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เป็นตอนที่23ซึ่งก็จะเล่าถึงการเดินทางไปเที่ยวเกาะแล้วก็ไปเจอชาวยิปซีน้ำซึ่งเอ็ดนาก็บันทึกเอาไว้ด้วยความตื่นตาตื่นใจแปลกใจแล้วก็สนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นการทำงานเผยแพร่ศาสนาไปด้วยวันนี้อยากให้คุณได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคนใต้เป็นคนตรังเพราะว่าตอนนี้ฉากในท้องเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แถวๆตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งก็ตรงกับในสมัยรัชกาลที่6แต่ตัวของเอ็ดนาเนี่ยเข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้าแล้วก็มาถึงช่วงรัชกาลที่6แล้วก็เป็นช่วงที่เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะคะเริ่มเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงเอาละค่ะเราไปฟังกันต่อเลยนะคะติดตามเธอเดินทางไปเที่ยวเกาะแล้วก็ไปพบกับชาวยิปซีน้ำชาวยิปซีน้ำจะเป็นใครอย่างไรนะคะนี่คือตอนที่24ค่ะสยามคือบ้านของเราเช้าวันแรกกระแสน้ำนิ่งจนไม่สามารถจะเดินทางไปไหนได้เป็นเวลาถึง3ชั่วโมงแคทเธอรีนเริ่มเมาเรือนะคะแต่ก็หายเป็นปกติได้ในเวลาอันรวดเร็วมีการเปลี่ยนแผนมารับประทานอาหารกลางวันกันก่อนเพราะว่ากระแสน้ำนิ่งเดินทางไม่ได้ก็เลยกินอาหารกันก่อนซะเลยเมื่อออกเดินทางต่อไปตามแม่น้ำได้แล้วจู่ๆก็เกิดมีลมพายุรุนแรงน้ำฝนรั่วเข้ามาทางหลังคาแล้วก็สาดเข้ามารอบๆทั้งซ้ายขวาหน้าหลังข้าวของก็เปียกโชกไปหมดนะคะรวมทั้งที่นอนหมอนมุ้งบางส่วนทั้งที่ตามปกติฤดูนี้ไม่ควรจะมีฝนตกแล้วมีการจอดทอดสมอกันอีกรอบเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าเรือหนักเกินกว่าที่จะพายทวนกระแสน้ำไปได้ดังนั้นกว่าจะได้ออกเดินทางอีกครั้งเวลาก็ล่วงเลยไปจนพระจันทร์ขึ้นต้องล่องเรือกันภายใต้แสงจันทร์ตลอดทั้งคืนจนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นเราจึงต้องมาจอดเรืออีกครั้งหนึ่งเพื่อหาซื้อข้าวของบางอย่างเพิ่มเติมเช่นซื้อใบจากมามุงหลังคาให้หนาขึ้นหมอคอนก็มีเรื่องที่จะต้องไปติดต่อธุระที่ทำการศุลกากรซึ่งจะเปิดทำการในเวลา9โมงเช้าด้วยแต่แล้วกระแสน้ำก็ถ่วงเวลาการเดินทางต่อไปอีกหมอคอนก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวชมบ่อน้ำร้อนซึ่งอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก่อนดีกว่าเขาเคยได้ยินเรื่องบ่อน้ำร้อนนี้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยไปด้วยตัวเองสักครั้งบ่อน้ำร้อนนี้นะคะปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานบ้านควนแดงอำเภอกันตังอยู่ห่างจากตัวเมืองกันตัง5กิโลเมตรค่ะซึ่งก็ต้องพายเรือเข้าไปแล้วก็เดินขึ้นเขาไปอีกรวมเวลาเดินทางทั้งหมด2ชั่วโมงท่ามกลางแดดร้อนจัดแต่ทุกคนก็ดีใจที่ได้มาถึง อย่างที่นี่นะคะแล้วก็ได้ลองชิมน้ำจากบ่อดูด้วยหมอคอนบอกว่าอยากจะลองเอาน้ำมาตรวจวิเคราะห์ดูสักครั้งเผื่อว่าอาจจะมีประโยชน์ทางการแพทย์เ
เขาอยากจะช่วยพัฒนาชนบทแถวนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะมีใครสักคนได้อะไรดีๆจากบ่อน้ำร้อนเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อยเอ็ดนาบรรยายบอกว่าน้ำในบ่อเนี่ยแม้ว่าจะดูใสแจ๋วแต่ก็มีแร่ธาตุเจือปนในปริมาณเข้มข้นบ่อน้ำบ่อหนึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4ฟุตและก็ลึก7ฟุตมีน้ำไหลออกมามากพอสมควรแล้วก็ร้อนขนาดมีไอพวยพุ่งขึ้นมาจากปากบ่อแต่เราก็ยังใช้มือวักน้ำขึ้นมาลองชิมดูได้น้ำในบ่อที่อยู่ถัดเข้าไปก็ร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้เช่นกันเราจึงต้องตักขึ้นมาทิ้งเอาไว้ให้เย็นเสียก่อนระหว่างที่รอให้น้ำเย็นลงนั้นเราก็ขัดสีชวีวันกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ถึงเวลาต้องเดินทางกลับพวกเราแทบไม่อยากจะกลับกันเลยโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินฝ่าความร้อนออกมาอย่างนั้นพอตกเย็นเราจัดการประชุมให้กับชาวบ้านราว40คนในโบสถ์ของชาวจีนที่กันตังแล้วนำรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ออกมาให้พวกเขาได้ชมซึ่งดูท่าทางพวกเขาจะชื่นชอบกันมากกล้องดูภาพ3มิติของเรายังใช้การได้ดีและมีประโยชน์มากทีเดียวสำหรับการเดินทางเช่นนี้เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางล่องไปตามแม่น้ำกันต่อและในไม่ช้าก็ได้ออกทะเลและได้แล่นเรือกลางใบอย่างสำราญบานใจเลียบชายฝั่งของเกาะลิบงซึ่งเป็นเกาะใหญ่แห่งหนึ่งในอ่าวนั้นด้วยเหตุที่คอนกับฉันพยายามหาสถานที่สำหรับสร้างบ้านพักตากอากาศในฤดูร้อนของคณะมิชชันนารีมานานแล้วเราจึงไปหยุดเรือเพื่อสำรวจอ่าวเล็กๆแห่งหนึ่งทางด้านที่ลมสงบของเกาะและเราก็เห็นพ้องกันว่าที่ตรงนี้แหละเหมาะที่จะให้ทางหน่วยมาสร้างบ้านพักไว้ให้พวกเราได้มาตากอากาศกันในหน้าร้อนหมอคอนกับเอ็ดนานี่ตื่นเต้นกับเกาะลิบงมากนะคะเธอบอกว่าเกาะนี้เนี่ยคือเป็นเกาะที่วิเศษมากแต่ข้อเสียก็คือห่างไกลจากผู้คนคือไม่มีอาหารคือต้องขนเสบียงมาอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ได้ขนมาเนี่ยไม่มีอะไรกินในสมัยนั้นทางฝั่งตะวันออกของเกาะเป็นที่ราบส่วนทางทิศใต้มีหมู่บ้านของชาวมาเลซึ่งหมอคอนเคยไปยิงควายป่าที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนส่วนทางฝั่งตะวันตกสุดของเกาะเป็นเทือกเขาและทางตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขานี้มีภูเขาหินสวยงามขนาดใหญ่ซึ่งมีหน้าผาสูงชันตัดตรงดิ่งลงสู่ทะเลเรานำเรือขึ้นไปเทียบที่ชายหาดตรงอ่าวเล็กๆแห่งหนึ่งและพบว่ามันเป็นชายหาดที่พิเศษที่สุดยาวสุดลูกหูลูกตาจากทางทิศตะวันออกต่อเนื่องไปทางทิศใต้และไม่ลาดชันมากตอนที่เราขึ้นฝั่งในเวลาประมาณบ่ายสามโมงนั้นพระอาทิตย์เริ่มคล้อยไปทางด้านหลังเขาแล้วชายหาดจึงร่มสบายเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งเอ็ดนาบอกว่าแหมนี่ถ้ามีบ้านหลังเล็กๆอยู่ท่ามกลางทิวสนที่ขึ้นเรียงรายเนี่ยมันจะต้องเป็นบ้านที่สวยที่สุดในโลกเลยทีเดียวแล้วก็คงสามารถจะเดินทางมาด้วยเรือลำเล็กๆจากตรังถึงที่นี่ได้ภายในวันเดียวเธออยากจะพาลูกๆมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติสักปีละครั้งครอบครัวของเธอหลงรักชายหาดแห่งนี้กันมากอยากจะมีบังกะโลสักหลังเอาไว้สำหรับพักร้อนคืนวันนั้นก็เดินทางไปถึงเกาะมุกค่ะซึ่งมีขนาดพอๆกับเกาะลิบงบนเกาะนี้มีหมู่บ้านของกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวน้ำซึ่งบางครั้งเธอเรียกพวกเขาว่าชาวยิปซีน้ำด้วยเหตุที่ว่าพวกเขาเคยเป็นพวกที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลมาก่อนบัดนี้วิถีชีวิตของพวกเขาเริ่มมีอารยธรรมแบบคนเมืองมากขึ้นคนพวกนี้ไม่ใช่ชาวสยามแล้วก็ไม่ใช่คนมาเลย์ด้วยแม้ว่าภาษาที่ใช้จะใกล้เคียงหรืออย่างน้อยก็มีความคล้ายคลึงกับภาษามาเลย์อยู่บ้างเอ็ดนาเล่าว่าชาวน้ำมีพฤติกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครอย่างเช่นการจับปลาค่ะ
พวกเขาเพิ่งจะมาหัดจับปลาด้วยการใช้แหอวนจากชาวบ้านแต่ว่าวิธีการดั้งเดิมที่ใช้กันมาก็คือพวกเขาจะใช้ฉมวกแทงปลาซึ่งก็ทำได้อย่างชำนิชำนาญมากชาวน้ำเหล่านี้ไม่ได้เป็นมุสลิมนะคะแต่ว่านับถือลัทธิบูชาพูดผีปีศาจคือบูชาธรรมชาติครอบครัวของเอ็ดนาก็มีโอกาสได้พูดคุยและหมอคอนก็มีโอกาสได้รักษาพวกเขา 2-3 คนได้คุยกันกับบางคนที่พอรู้ภาษาสยามบ้างมีชายชราคนหนึ่งเป็นต้อกระจกเขารับปากว่าจะมารักษาที่โรงพยาบาลทับเที่ยงชายคนนี้มีอายุ106ปีค่ะคืออายุยืนมากนะคะซึ่งหมอคอนก็สงสัยว่าจะมาจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะมาหรือไม่มาก็ถือว่าเป็นการดีไปคนละแบบเพราะว่าอายุตั้ง106ปีแล้วนะคะวันต่อมาค่ะออกมาจากเกาะมุกคือตอนที่ออกมาจากเกาะมุกเนี่ยออกมาได้เร็วมากเพราะว่าลมดีลมเกือบจะดีเกินไปด้วยซ้ำนะคะเล่นเอาเรือเนี่ยเอียงไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวถ้าจากเกาะมุกเป้าหมายต่อไปที่ตั้งใจจะแวะก็คือสิเก่าซึ่งอยู่บนชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทับเที่ยงแต่ปรากฏว่านายท้ายเรือไม่กล้าที่จะหักเลี้ยวหันหัวเรือเข้าไปท่ามกลางกระแสลมแรงคือลมแรงมากก็เลยต้องแล่นเลยไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยวกลับลำที่หัวแหลมจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะนายท้ายเรือก็เลยยอมตัดใจไม่แวะสีเก่าแต่ว่าแล่นตรงไปยังเกาะลันตาซึ่งเป็นจุดหมายต่อไปเลยสถานที่เหล่านี้นี่คุณฟังที่เป็นคนใต้แถวตรังกระบี่อะไรเทือกนั้นนะคะคงจะคุ้นเคยอย่างมากแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะลันตาซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่าเธอชอบเกาะนี้มากเช่นกันการพักผ่อนที่เกาะลันตาก็เพลิดเพลินทีเดียวขึ้นฝั่งแล้วก็เข้าพักในบ้านพักที่สะดวกสบายบ้านพักตั้งอยู่ริมชายหาดใกล้ๆกับท่าเรือนั่นเองตอนที่ขึ้นมาบนเกาะลันตานี้เธอบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้นอนโดยไม่ต้องกางมุ้งเป็นครั้งแรกในประเทศสยามคือปกติไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องกางมุ้งโดยตลอดนะคะเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนี่โดนยุงหามแน่ๆแต่พอมาอยู่บนเกาะลันตาลมแรงมากค่ะคือลมที่พัดจากทะเลเข้ามาปะทะเนี่ยมันแรงมากพอๆกับพายุเลยแล้วก็พัดตลอดเวลาจนทำให้ทุกคนนี่ถึงกับหนาวเพราะฉะนั้นก็นอนกันได้แบบไม่ต้องกางมุ้งตลอดเวลาหลายวันทั้งกินนอนอ่านหนังสือเขียนหนังสือใช้ชีวิตกันอยู่บนพื้นบ้านที่นี่ไม่มีโต๊ะเก้าอี้เลยคือไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเอ็ดนาบอกว่าอยู่กันแบบนี้จนเธอเริ่มจะชินแล้วก็รู้สึกว่าคงจะทำตัวไม่ถูกแน่เมื่อถึงเวลาต้องกลับไปอยู่บ้านอันศรีวิไลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกๆวันก็มีเรื่องให้ต้องทำมากมายทั้งดูแลคนไข้สวดมนต์สอนหนังสือและขายหนังสือในอำเภอก็ขอซื้อหนังสือพระคัมภีร์ฉบับภาษาสยามที่หมอคอนใช้อยู่ชาวบ้านก็สนใจรูปภาพที่ฉายให้ดูด้วยกล้อง3มิติเอ็ดนาบอกว่าเธอยังขายรูปภาพใบเล็กๆจากโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ได้อีกในราคา3รูปต่อ1เซนสิ่งเหล่านี้คือกิจกรรมที่เธอทำเป็นประจำเวลาออกเดินทางท่องเที่ยวเช่นนี้แต่ทีนี้พอชาวบ้านรู้ว่าหมอคอนเนี่ยเป็นหมอภายในเวลาไม่นานนะคะข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วว่านี่ฝรั่งที่มาเนี่ยคนนั้นเป็นหมอนะคนก็เลยแห่กันมาเต็มเลยนะคะหมอคอนก็เลยหมดโอกาสในการที่จะได้พักผ่อนทุกๆเช้าเอ็ดนาบอกว่าพวกเราจะมาปักหลักกันอยู่ที่โคนต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งก่อเป็นยกพื้นกว้างล้อมอยู่โดยรอบ
เราจะเอายานานาชนิดออกมาวางแผ่เอาไว้เต็มบนยกพื้นนั้นรวมทั้งพระคัมภีร์และหนังสือจุลสารด้วยฝูงชนแน่นขนาดจะแห่กันมาซื้อยาแล้วก็มาให้คอนตรวจรักษาอีกส่วนหนึ่งก็นั่งฟังนายจุนเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์และก็ดูรูปภาพไปด้วยคอนถอนฟันคนไข้นับเป็น10ซี่พวกชาวบ้านจะมาลุมล้อมเราอยู่เช่นนี้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำพวกผู้หญิงก็มีมากันหลายคนแม้แต่แคทเธอรีนเองก็สนุกสนานไปกับเราด้วยเช่นกันประมาณวันที่3หรือวันที่4ชาวน้ำหรือที่เอ็ดนาเรียกว่ายิปซีน้ำก็มาที่เกาะลันตานั่งเรือมานั่งเรือหน้าตาแปลกๆมาจอดเกยตรงหน้าหาดหัวหน้ายิปซีน้ำบอกหมอคอนว่าเมื่อ 3-4 เดือนก่อนลูกชายของเขากระโดดน้ำแล้วก็โดนปะการังตำเท้าแม้ว่าจะดึงมันออกไปแล้วแต่แผลก็ยังไม่ยอมหายสักทีเท้าก็ยังคงบวมอยู่อย่างนั้นเขาก็ถามหมอคอนว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมหมอคอนก็อธิบายว่าถ้ายอมให้ทำการผ่าตัดก็จะพยายามช่วยอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในที่สุดค่ะหัวหน้าก็ตอบตกลงในวันรุ่งขึ้นเขาก็พาเด็กหนุ่มที่ดูผ่ายผอมมากนะคะมาหาหมอคอนหมอคอนก็ทำการผ่าตัดสดๆกันตรงนั้นเลยแล้วก็ดึงเอาเศษปะการังยาวครึ่งนิ้วที่ฝังลึกอยู่ในเนื้อออกมาผู้คนที่มุงดูต่างก็ร้องฮือฮากันยกใหญ่ในขณะที่เมียของหัวหน้าก็มีท่าทีโล่งใจเพราะว่าในตอนแรกเธอไม่เต็มใจเลยที่จะให้ลูกชายของเธอมาหาคอนแผลผ่าตัดก็มีการเย็บอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หายวันหายคืนอย่างรวดเร็วหัวหน้ายิปซีรู้สึกตื้นตันแล้วก็แสดงความขอบคุณหมอคอนด้วยการมอบเรือจำลองซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามจากไม้ให้กับหมอคอน1ลำทำจากวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำเรือของพวกเขานั่นเองในตอนที่จากเกาะลันตามาเอ็ดนาบอกว่ารู้สึกเสียดายมากแม้ว่าระหว่างอยู่ที่นั่นจะรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอาหารการกินอยู่บ้างถ้าหากจะกลับมาอีกในครั้งหน้าก็คงจะต้องเตรียมเสบียงมาให้มากพอแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินทั้งนั้นจึงควรตระเตรียมเสบียงไปให้พอดีกว่าจะไปหวังเอาน้ำบ่อหน้าเหมือนอย่างการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าแทบจะหาซื้ออะไรไม่ได้เลยที่แน่ๆก็คือจะไม่มีผักสดวางขายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนคือเอ็ดนานี่คิดว่าระหว่างทางน่าจะมีที่ให้ซื้อบ้างอาจจะเป็นผักสดหรือไม่ก็อาหารทะเลนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีทุกคนต้องฝากชีวิตไว้กับอาหารกระป๋องเป็นหลักเช่นปลาซาดีนกระป๋องซุปหอยนางรมกระป๋องทั้งที่อยู่บนเกาะกลางทะเลแท้ๆแต่กลับต้องมากินปลากระป๋องหรือว่าหอยกระป๋องนะทุกคนตื่นเต้นกันมากเมื่อตอนที่จับปลาได้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็หาหอยนางรมได้2ครั้งแล้วก็จับปูมาได้1ครั้งบรรดาผู้ชายก็ตกที่นั่งลำบากเมื่อปลาแห้งที่ขนมาจากบ้านด้วยเกิดหมดลงและไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วทั้งที่รอบตัวเนี่ยมีทั้งกุ้งหอยปูปลาเต็มท้องทะเลไปหมดมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาอ้างลมฟ้าอากาศว่าเป็นเหตุให้ตกปลาไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็ดูจะหาข้ออ้างอะไรไม่ได้อีกแล้วที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องอดอยากปากแห้งกันขนาดนั้นก็เล่าแบบสนุกแล้วแหมอยู่กลางทะเลแท้ๆแต่ไม่สามารถที่จะหาของทะเลกินได้มีการกลับมาแวะพักช่วงสั้นๆที่เกาะมุกอีกครั้งค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงเกาะเคียมในบ่ายวันเสาร์บนเกาะนี้มีคนอาศัยอยู่หลายร้อยคนส่วนใหญ่เป็นคนมาเลแต่ว่าพูดภาษาสยามเอ็ดนาบอกว่าดีใจที่ได้มาที่นี่แต่หมอคอนออกจะผิดหวังอยู่บ้างที่ผู้คนไม่ค่อยจะเชื่อถือให้เขาช่วยรักษาสักเท่าไหร่เขาก็เลยทำอะไรไม่ได้มากนักคนไข้ต้อกระจก2คนรับปากว่าจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนไข้อื่นอีก2คนด้วย
ก็นับว่าการมาเยี่ยมเยือนเกาะเคียมครั้งนี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะคะแล้วก็ขายหนังสือได้จำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งภาษาจีนมาเลและภาษาสยามสิ่งที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้แตกต่างเป็นพิเศษจากครั้งอื่นๆนั้นเกิดขึ้นในคืนสุดท้ายที่เกาะเคียมนี่เองค่ะคือในคืนสุดท้ายตอนพักอยู่ที่เกาะเคียมไม่รู้ว่าเป็นอะไรจู่ๆเอ็ดนาก็เกิดสังหรณ์ใจว่าอาจจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรสักอย่างขึ้นที่บ้านเล่นเอาเธอถึงกับนอนไม่หลับเลยทั้งคืนพอตื่นขึ้นความรู้สึกนี้ก็ยังคงรบกวนจิตใจรบกวนอยู่ตลอดวันหมอคอนก็หัวเราะเยาะหาว่าภรรยากลัวไม่เข้าเรื่องคืนถัดมาหลังจากที่ลมพายุสงบสามารถข้ามสันดอนแม่น้ำได้แต่ว่าพอถึงเวลาค่ำผู้ชายก็ไม่ยอมเดินทางต่อบอกว่าให้ค้างอีกหนึ่งคืนเอ็ดน่าหงุดหงิดงุนงานจนกระทั่งสามีต้องยอมจ้างเรือแจวพาเธอกับแคทเธอรีนเดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอน 5:30 เพื่อที่จะให้ทันรถไฟเที่ยว 6:00 เช้ากลับไปยังทับเที่ยงในวันนั้นหมอคอนก็ว่าภรรยาว่าทำตัวไม่มีเหตุผลในขณะที่ตัวเขาต้องอยู่กับเรือต่อไปเพื่อดูแลสัมภาระและเมื่อเดินทางไปถึงทับเที่ยงเอ็ดนาก็พบว่าถนนหนทางไร้ผู้คนจนดูราวกับเมืองร้างบ้านของเธอก็ปิดประตูหน้าต่างอย่างเงียบเชียบซึ่งถือว่าผิดปกติมากคอนสแตนต์และโดโรธีสบายดีทั้งคู่แต่อาม่ากับบอยคนเลี้ยงเด็กแล้วก็เด็กที่ทำงานบ้านกลับมีสีหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นที่บ้านทั้งที่ลูกๆก็สบายดีทั้งคู่อะไรที่ทำให้อาม่ากับบอยหวาดกลัวถึงขนาดนั้นเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราคงกำลังลุ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอค่ะและผู้หญิงจะมีลางสังหรณ์ที่ดีเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาติไหนก็มีด้วยกันทั้งนั้นนะคะกับความรู้สึกบางอย่างที่เราสังหรณ์ใจปรากฏว่าอาม่ากับบอยที่มีสีหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวแล้วก็แทบไม่เป็นอันกินอันนอนนั้นจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องอะนะคะคือเมืองทั้งเมืองเนี่ยตกอยู่ในสภาพเดียวกันเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อ2 คืนก่อนหน้านี้ชายชาวออสเตรียที่ย้ายจากสิงคโปร์มาทำงานในสวนยางพาราที่ห่างจากบ้านไปประมาณ5 ไมล์ที่ว่าน่าสงสารต้องมาทำงานแลกเงินเพียงน้อยนิดเนี่ยนะคะถูกฆาตกรรมอย่างทารุณพร้อมกับคนครัวชาวจีนค่ะร่างของพวกเขาถูกสับเป็นชิ้นๆผู้ร้ายบุกเข้ามาหวังจะปล้นเอาเงินในตู้เซฟเพราะคิดว่าในนั้นคงจะมีเงินจำนวนมากเอาไว้สำหรับจ่ายค่าแรงคนงานแต่กลับได้เงินไปเพียง80 ทีเคิลเท่านั้นคือไม่ถึง30 ดอลลาร์ถูกฆาตกรรมหั่นศพคนอื่นๆในหน่วยต่างๆก็ไปพักร้อนกันหมดมิสคาร์เตอร์จึงต้องเป็นคนรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายของผู้ตายมาทำพิธีฝังศพเองเพราะว่าเหล่าข้าราชการชาวสยามขอร้องให้แหม่มคาร์เตอร์เนี่ยช่วยรับเป็นธุระในเรื่องนี้กว่าที่หมอคอนจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาอีก30 ชั่วโมงถัดมาค่ะก็นับว่าสังหรณ์แม่นทีเดียวชีวิตของเอ็ดนาแล้วก็หมอคอนก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยอยู่ตลอดนะคะคือหลังจากที่แล่นเรือสำเภาไปเที่ยวตามเกาะต่างๆไม่กี่เดือนก็มีครอบครัวแมทธิวสามีภรรยาที่เป็นลูกครึ่งยุโรปเอเชียก็มาชวนทั้งคู่ไปพักผ่อนที่กระท่อมไม้ไผ่ของพวกเขาเป็นเวลา1 เดือนกระท่อมที่ว่าอยู่บนภูเขาห่างจากทุ่งสงไปทางเหนือราว8 ไมล์ค่ะมอคอนเคยเป็นเพื่อนล่าสัตว์กับมิสเตอร์แมทธิวมาก่อนสมัยที่เขายังอยู่ในสวนยางพาราใกล้ๆกับบ้านที่ทับเที่ยงแมทธิวไปทำงานเป็นผู้ดูแลการสร้างเหมืองฉีดดีบุกที่ทางฝรั่งเศสได้สัมปทานเมืองนี้อยู่บนภูเขานะคะซึ่งสูง4,000 ฟุตหลังจากเวลาผ่านไป6 เดือน
พวกเขาทำได้เพียงแค่ถางป่าทึบสมัยดึกดำบรรพ์บริเวณตีนเขาให้เตียนโล่งเป็นหย่อมเล็กๆและสร้างกระท่อมไม้ไผ่แบบชาวป่าชาวดอยเอาไว้สองหลังเท่านั้นพวกเขายังถางทางเป็นแนวแคบๆขึ้นไปตามความลาดของเชิงเขาเตรียมไว้สำหรับวางท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อดึงน้ำจากลำธารที่อยู่บริเวณเหนือน้ำตกสูงขึ้นไปลงมาใช้อีกด้วยคณะของเอ็ดนาก็ประกอบไปด้วยสามีเธอแล้วก็ลูกๆ3คนแล้วก็มีคนครัวกุลีแล้วก็อาม่าออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่วันอังคารนั่งรถไฟขึ้นเหนือไปยังทุ่งสงซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกระท่อมที่ไปพักกันอยู่ห่างจากทุ่งสงออกไปอีกไม่ไกลแต่เนื่องจากว่าไม่มีรถไฟวิ่งอีกแล้วจนกว่าจะถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยต้องพักค้างคืนที่บ้านพักของการรถไฟซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ1คืนมิสเตอร์ดัมเบิลเทนนะคะวิศวกรประจำหน่วยที่นั่นก็เชิญไปร่วมรับประทานอาหารเย็นสนุกสนานกันเป็นอันดีแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ที่น่าสนใจอีก1คนซึ่งเป็นวิศวกรเมืองแร่ชาวออสเตรเลียชื่อว่าฮอร์ตันฮอร์ตันนี่ไม่เคยเจอผู้หญิงผิวขาวในสยามมาก่อนเลยนะคะเจอเอ็ดนาเป็นคนแรกก็แสดงความประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเธอกำลังจะมาที่นี่โดยบอกว่าที่นี่เนี่ยมันน่ากลัวมากมีทั้งเสือและอะไรต่ออะไรที่น่ากลัวสารพัดเป็นผู้หญิงมาได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะเช้าวันพุธค่ะก็ออกเดินทางกันต่อโดยนั่งรถไฟไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ลงกลางทางที่บริเวณชายป่าแห่งหนึ่งจากจุดนั้นก็ต้องเดินเท้าต่อไปอีก4ไมล์ผ่านเส้นทางที่เป็นป่ารกจนไปถึงที่โล่งเชิงเขาแมทธิวส่งกุลีก็คือส่งคนงานพร้อมกับเก้าอี้มาช่วยแบกเด็กๆโดโรธีนั้นดูจะเหนื่อยมากแล้วก็เป็นตะคริวด้วยนะคะอาม่าก็เลยจับแบกใส่หลังซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่านี่ถ้าไม่มีอาม่ามาด้วยแล้วก็คงลำบากแน่ๆอาม่าเป็นพี่เลี้ยงชาวจีนที่แสนดีมากแล้วก็อดทนกับความลำบากได้ราวกับทหารหานเลยทีเดียวสำหรับอาม่านี้นะคะมาพบกับเอ็ดนาภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังจากที่เธอประกาศหาคนเลี้ยงเด็กแล้วเอ็ดนาก็ตัดสินใจจ้างอาม่าไว้หลังจากที่ได้พูดจากันเพียงครึ่งวันเท่านั้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะต้องเป็นแรงงานชาวพม่าทำนองนั้นนะคะแต่สมัยนั้นยังมีอาม่าอยู่ในระหว่างการเดินทางเอ็ดนาก็เดินอยู่เป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าอะไรคอนสแตนต์กับแคทเธอรีนก็ส่งเสียงร้องเพลงทำให้ทุกคนพลอยสนุกสนานไปด้วยคนครัวและกุลีหาข้าวของที่นำมาได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อโดยผูกเอาไว้กับคานไม้ไผ่เพียงอันเดียวที่คอนอยู่บนบ่าแม้ว่าเอ็ดนาจะพยายามจำกัดข้าวของเครื่องใช้ที่ขนมาให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแค่ให้พอดีสำหรับที่จะอยู่ได้1เดือนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีหม้อกระทะเครื่องนอนข้าวอาหารกระป๋องมาด้วยอยู่ดีระหว่างทางพบรอยเท้าของหมูป่าตัวหนึ่งนะคะซึ่งว่ากันว่ามีคนเห็นหมูป่าทั้งฝูงมาหากินอยู่บนเส้นทางนี้ก่อนหน้าที่คณะของเอ็ดนาจะมาเพียง1วันเท่านั้นเมื่อเดินไปถึงทุ่งโล่งค่ะตรงโค้งลำธารที่มีน้ำไหลแรงจนกระเซ็นเป็นฟองฝอยก็พบกระท่อมไม้ไผ่หลังคามุงจากแบบชาวบ้านชาวบ้านรอบๆบริเวณนั้นแน่นขนาดไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้ป่านานาชนิดเช่นเฟิร์นแล้วก็กล้วยไม้เอ็ดนาบอกว่าเธอไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีสถานที่เช่นนี้อยู่ในโลกมันช่างโดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนและไม่มีหนทางที่จะติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยช่างวิเศษที่สุดจริงๆนี่คือการมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศที่เราจะได้พักผ่อนกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวจากทับเที่ยงมายังที่ที่อยู่สูงกว่ากันหลายร้อยฟุตและอากาศก็เย็นสบายกว่ากันมากด้วยครอบครัวของแมทธิวพักอยู่ที่กระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปเราได้รับประทานอาหารด้วยกันบ่อยๆ
สิ่งที่ทำให้ฉันแปลกใจมากก็คือเราได้รับประทานมะเขือเทศกันด้วยมิสซิสแมทธิวปลูกมันเองในสวนครัวเล็กๆหลังบ้านของเธอส่วนเด็กๆ ก็สนุกกันมากที่นั่นมีเป็ดตัวโตๆหลายตัวพวกมันชอบมากินอาหารจากมือของเด็กๆแล้วก็มีลูกไก่อีกมากมายมีม้าตัวเล็กๆกับลูกๆมีลูกหมาสีขาวขนปุกปุยอีก4ตัวแล้วก็มีฝูงลิงสีดำหางยาวกระโดดไปมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งช่วงตอนเช้าและตอนเย็นนะคะก็จะมีเสียงร้องของลิงสีขาวก็คือชะนีนี่แหละมีทั้งลิงมีทั้งชะนีคือมีสารพัดสัตว์เลยทีเดียวน้ำในลำธารที่ไหลมาจากบนภูเขาก็ใสแจ๋วเย็นเจี๊ยบไหลผ่านหน้ากระท่อมพอดีเด็กๆชอบมากแต่หมอคอนก็เป็นห่วงอนุญาตให้เด็กๆลงไปย่ำน้ำแล้วก็วักน้ำเล่นกันเท่านั้นแต่ว่าไม่ให้ลงไปอาบเพราะว่าเวลามีฝนตกปริมาณน้ำในลำธารเนี่ยมันจะหลากล้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นอันตรายได้ก็ประมาณว่าน้ำป่ามันขึ้นเร็วเนี่ยนะคะคอนสแตนต์ก็เกิดมีอาการไอเรื้อรังขึ้นมาทั้งที่เอ็ดนาก็พยายามดูแลให้ลูกสวมเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าที่แห้งอยู่เสมอรวมทั้งให้ทานน้ำมันตับปลาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะส่วนโดโรธีลูกสาวคนที่3ไม่มีปัญหาอะไรในการเดินทางครั้งนี้จนกระทั่งเมื่อไปตากฝนเข้าก็เลยมีอาการหูอักเสบส่วนแคทเธอรีนคนโตไม่เป็นอะไรเลยหมอคอนยังคงยืนกรานว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมสำหรับที่จะพาเด็กๆมาพักร้อนหมอคอนบอกว่าเด็กๆน่าจะปลอดภัยมากกว่าหากไปเที่ยวทะเลเพราะว่าทั้งน้ำทะเลอากาศริมทะเลแล้วก็หาดทรายล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าส่วนที่นี่เป็นป่านะคะหมอคอนเป็นกังวลว่าเด็กๆอาจจะได้รับเชื้อพยาธิปากขอได้ถ้าเด็กๆวิ่งเล่นกันด้วยเท้าเปล่าคือทะเลจะปลอดภัยมากกว่าป่าเขาส่วนเอ็ดนาบอกว่าที่นี่ดีมากและสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับเธอก็คือการที่สามารถข้ามลำธารหรือคูน้ำได้ด้วยการเดินไปบนท่อนสูงเล็กๆเพียงท่อนเดียวและบางครั้งยังถือปืนหรือว่าอุ้มลูกไปด้วยซะอีกตลอดเวลาหลายต่อหลายปีก่อนหน้านั้นเธอไม่เคยเดินแบบนี้ได้เลยถ้าไม่ได้เกาะใครสักคนเอาไว้เธอภูมิใจมากที่ได้ทำตัวแบบเดียวกับคอนคือถือปืนสั้นไปไหนๆขณะที่แต่งกายในชุดกางเกงสีกากีสวมเสื้อโค้ทถุงน่องแล้วก็สวมหมวกนุ่มๆเหมือนกับคอนเธอจะถือปืนไรเฟิลของหมอคอนแล้วก็เดินตามสามีไปสำรวจป่าด้วยกันวันแล้ววันเล่ามีคืนหนึ่งที่ออกเดินเที่ยวแล้วก็ไปจนแต้มอยู่ใกล้ๆกับทุ่งหญ้าโล่งหลังจากเดินข้ามลำธารกลับไปกลับมาอยู่4ตลบก็หลงทางกลางป่าทึบในขณะที่บรรยากาศก็เริ่มมืดลงทุกทีนะคะคนงานที่ไปด้วยก็ปีนต้นไม้แล้วก็ไปดูทางแต่ก็มองไม่เห็นอะไรแต่ในที่สุดก็หาลำธารเจออีกครั้งแล้วก็อาศัยเดินตามแนวลำธารกลับมาถึงกระท่อมจนได้เอ็ดนาบอกว่าการพักร้อนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการพักร้อนที่ทั้งน่าสนใจทั้งสนุกสนานแล้วก็น่าจดจำที่สุดในประเทศสยามครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดพิเศษนะคะแถวนี้มีน้ำตกด้วยนะคะเอ็ดนาก็บอกว่าเธอก็เคยไปปิกนิกบนยอดน้ำตกซึ่งอยู่สูงถึง 3,000 ฟุตมองลงมานี่เห็นทัศนียภาพพื้นราบด้านล่างได้ทั้งหมดคือเป็นสถานที่ที่ประทับใจมากได้ประสบการณ์ที่หลากหลายเรื่องราวจะมีอะไรตื่นเต้นน่าสนใจอีกก็คงจะต้องติดตามตอนหน้าตอนที่20ตอนที่25นะคะนี่คือสยามคือบ้านของเรานะคะคุณสามารถที่จะติดตามตอนที่ผ่านๆมาได้ที่ www.thaipbsradio.com เป็นเรื่องที่สนุกได้ความรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับพาเราเดินทางท่องเที่ยวกลับไปในอดีตด้วยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็สมัยรัชกาลที่6ค่ะโดย
เอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่นะคะแล้วก็ครอบครัวคือเรื่องนี้นี่เอ็ดนาเป็นคนเขียนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีที่ลูกสาวเนี่ยมาเรียบเรียงเพิ่มเติมติดตามได้ที่นี่นะคะเราจะมีการอัพตอนใหม่ๆให้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 6:00 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง